รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการรอบภูมิภาคนะครับรอบภูมิภาควันนี้นำคุณผู้ชมมาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตครับโดยเฉพาะสถานที่ที่ผมนั่งอยู่ในขนาดนี้นะครับนั่นก็คือสวนเฉลิมพระเกียรติ 72,000 พรรษามหาราชินีครับสำหรับภาพความประทับใจภาพความสวยงามที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นคือขบวนมอเตอร์ไซค์ใหญ่นะครับที่ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับเป็นงานประจำปีที่จัดยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการจัดกันในพื้นที่ของป่าตองครับแต่กิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับยังคงมีเกิดขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ22เมษายนสำหรับรายละเอียดของกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการนะครับท่านแรกนะครับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตนะครับท่านอโนมาวงใหญ่สวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะครับต้องบอกว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับภูเก็ตไบค์วีค2017นะครับท่านกิติวงศ์จันทร์สัตย์ธรรมนะครับประธานชมรมเซาเทิร์นบิ๊กไบค์จังหวัดภูเก็ตครับสวัสดีครับแล้วก็ขอต้อนรับทั้งสองท่านเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคนะครับอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของบิ๊กไบค์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ใหญ่เนี่ยมีเป็นที่สนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะครั้งนี้จะจัดขึ้นแล้วนะเร็วๆนี้คือวันพรุ่งนี้แล้วนะครับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็มีประวัติความเป็นมายังไงบ้างครับสำหรับงานภูเก็ตไบค์วีคนะครับที่จัดขึ้นในปีนี้ก็เป็นปีที่23แล้วนะครับครั้งแรกเราเริ่มต้นกันที่บริเวณแถวหาดลาวัยนะครับคือการเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นผู้รักการขับขี่รถบิ๊กไบค์เราก็มีในประเทศไทยมาเลแล้วก็จะหาจุดเซ็นเตอร์ว่าเราจะเจอกันที่ไหนเชียงใหม่ลงมามาเลขึ้นมาสุดท้ายมาสรุปที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นกึ่งกลางของระหว่าง2เส้นทางนะฮะโดยในเราจะนัดเจอกันในช่วงสงกรานต์เพราะว่าในอดีตเนี่ยเวลาสงกรานต์เนี่ยจะต้องขึ้นเชียงใหม่เสร็จแล้วภูเก็ตเราเนี่ยไม่มีการคมนาคมอะไรจะสะดวกเราก็เลยนัดที่นี่แล้วก็งานภูเก็ตไบค์วีคที่ผ่านมาเราก็จัดเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็มีผู้เข้าร่วมมากขึ้นมากขึ้นจากอดีตเพียง100กว่าคันแต่ปัจจุบันเนี่ย 3-4,000 คันนะฮะแต่แล้วก็งานที่เกิดขึ้นนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนนะครับเลยทำให้งานของภูเก็ตไบค์วีคเนี่ยโตขึ้นกว่าทุกปีครับในช่วงของงานภูเก็ตไบค์วีคช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นการจัดงานเพื่อรองรับแขกที่เป็นชาวต่างชาติที่อยู่ใกล้เคียงละแวกบ้านเมืองเรานะฮะเขาจะเข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมกิจกรรมงานภูเก็ตไบค์วีคนะครับภูเก็ตไบค์วีคก็เป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นแล้วมีการทำกิจกรรมในส่วนของการกุศลด้วยเหมือนครั้งที่ผ่านมานี่นะฮะเราก็ได้จัดเป็นคาราวานฮาร์เลย์เดย์นะฮะไปที่สถานสงเคราะห์คนชราที่ป่าคอกก็ไปร่วมทำบุญกันนะครับแล้วก็การพบปะของเพื่อนบิ๊กไบค์เราก็มาแลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติกันแล้วก็อยู่ภายใต้กฎหมายที่ทางบ้านเมืองเรากำหนดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยเมาไม่ขับพวกเราก็ดำเนินตามนโยบายของภาครัฐมาตลอดรอบที่ผ่านมาเนี่ยมาสักกี่คันนะฮะที่มาในช่วงสงกรานต์เนี่ยจากสถิติที่บันทึกที่ด่านสารสินนะฮะอยู่ประมาณ 5,000 คันนะฮะแต่ว่าจำนวนคนที่เข้ามาเนี่ยน่าจะเกินเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามาเป็นครอบครัวเพราะว่าเป็นช่วงหยุดยาวนะฮะ
บางคนมาเป็นครอบครัวมาส่วนตัวมาจากทั่วสารทิศรวมถึงทั้งในและต่างประเทศด้วยใช่ครับอันนี้คือกิจกรรมที่ผ่านมาที่ป่าตองอันนี้เราหยุดไว้ก่อนนะครับเรื่องของที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดกิจกรรมนะครับภูเก็ตไบวีคน่าจะสร้างสีสันได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการท่องเที่ยวต้องถามผอ.การท่องเที่ยวว่าสร้างสีสันยังไงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับภูเก็ตเราก็บรรยากาศคึกคักพอสมควรทีเดียวเพราะว่ามีกิจกรรมค่อนข้างหลากหลายนะคะแน่นอนว่าภูเก็ตไบวีคเนี่ยเป็นหนึ่งกิจกรรมที่มาให้กับสงกรานต์เรามีสีสันมาถึง23ปีนะคะก็กลุ่มที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีทั้งคนไทยและคนต่างชาติซึ่งเป็นเรียกได้เป็นหลักหมื่น 50,000 กว่าได้มั้งคะแล้วก็ทำให้มีการเกิดการกระจายการพักการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยนะคะสร้างรายได้ในการท่องเที่ยวค่อนข้างสูงในช่วงนั้นก็เหมือนกับเป็นการแบบเน้นเรื่องวัฒนธรรมของภูเก็ตวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่เราเรียกว่าเพรานากันนะคะก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของสีสันในช่วงนั้นค่ะอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือมีเรือเข้ามาค่อนข้างเยอะเรือสำราญนะคะเข้ามาจอดที่ภูเก็ตถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาก็คือมีเยอะมากใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ป่าตองหรือว่าที่อ่าวมะขามท่าเรือน้ำลึกของเราก็เลยถือได้ว่าเป็นการนำนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวบ้านเราในช่วงนั้นได้อย่างเยอะแล้วก็มีเรื่องของการใช้เงินใกล้เดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็ถือได้ว่ามีสีสันทีเดียวอัตราเข้าพักเฉลี่ยก็น่าจะอยู่เฉลี่ยรวมๆนะคะทุกที่ทั้งหาดและในเมืองก็น่าจะอยู่ที่ร้อยละ80ค่ะแสดงว่าภาพรวมในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต้องบอกว่ามีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะมากน้อยแค่ไหนได้มีการบันทึกไว้ไหมปีนี้จริงๆยังไม่ได้ชัดเจนในเรื่องตัวเลขรายได้นะคะแต่ว่าจากอัตราเข้าพักเฉลี่ยก็ถือได้ว่าโอเคก็ค่อนข้างดีแล้วอีกอย่างนึงก็คือตรงกับเรื่องของเทศกาลอีสเตอร์ของฝรั่งด้วยตะวันตกนะคะก็นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ยังมาพักผ่อนอยู่ก็ได้มาเจอกับกิจกรรมสงกรานต์มีสีสันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยตอบโจทย์ได้หลายๆกลุ่มค่ะหลายคนที่เปิดมาดูอาจจะช่วงนี้ผ่านพ้นไปแล้วเทศกาลสงกรานต์แต่อยากจะมาท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตเรามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือว่าสีสันต่างๆยังไงบ้างครับในพื้นที่ค่ะก็ภูเก็ตนะคะนอกจากทะเลเกาะแก่งที่สวยงามนักท่องเที่ยวแน่นอนว่าถ้าอยากมาทะเลต้องนึกถึงภูเก็ตนะคะหมายถึงต่างชาติที่เข้ามาไทยแล้วก็คนไทยเองก็เหมือนกันถ้าคลายร้อนตอนนี้ก็น่าร้อนเนาะมาทะเลกันก็จะมีอีกหลายๆแหล่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากทะเลนะคะก็แน่นอนว่าเรามีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างที่เราในย่านเมืองเก่าที่เราเรียกว่าพรานากันหรือว่าบ้าบ่ายะหยานะคะซึ่งก็จะมีอาคารที่เป็นผสมสวยงามระหว่างสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสใช่ไหมคะระหว่างยุโรปกับตะวันออกแล้วจีนนะคะแล้วก็จะมีเรื่องการแต่งกายที่สวยงามนะคะที่สำคัญคืออาหารอาหารการกินนะคะก็ค่อนข้างโดดเด่นอย่างปลายเดือนนี้ค่ะก็จะมีการจัดภูเก็ตเราเป็นเจ้าภาพประชุมยูเนสโกในเรื่องของ Gastronomy City นะคะซึ่งทางยูเนสโกก็จะเอาประเทศสมาชิกเนี่ยมาประชุมร่วมกันพูดคุยกันเรื่องของการโปรโมทอาหารในเรื่องการท่องเที่ยวด้วย1ในเรื่องที่จะคุยนะคะซึ่งอันนี้ก็สะท้อนว่ามาภูเก็ตเนี่ยอาหารก็เป็นตัวนึงที่ดึงให้คนเนี่ยได้มาท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มาชิมอะไรความเป็นพื้นถิ่นนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะคะไม่ว่าชุมชนย่านเมืองเก่าหรือว่าชุมชนตามรอบทะเลต่างๆเกาะต่างๆค่ะอันนี้คือในส่วนของภาพรวมการท่องเที่ยวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะส่งผลสีสันยังไงกับงานนี้อ่ะกลับไปที่คุณกิติวงศ์แล้วกันนะครับปีนี้ปีที่23และของการจัดภูเก็ตไบวีค2017ต้องบอกว่าเสียงตอบรับก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาที่ป่าตองแล้วกิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับในการจัดงานในวันพรุ่งนี้นะฮะเป็นการจัดงานภูเก็ตไบวีคช่วงที่2ซึ่งเป็นปีที่4ที่เราจัดนะฮะในเมืองนะครับสำหรับการจัดงานในช่วงนี้เนี่ยเราจัดเพื่อรองรับพี่น้องชาวไทยคนใต้นะฮะทั่วประเทศเลยเพราะว่าในช่วงสงกรานต์เนี่ย เชื่อว่าทุกคนนี่ก็อยากจะอยู่บ้านนะสำหรับคนไทยเนี่ยก็ประมาณ 90% รอบ2จะเป็นคนไทยหมดเลยนะครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ยผมต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าในนามของการผู้จัดงานเนี่ยตอนนี้เราได้ยกฐานะเป็นสมาคมภูเก็ตไบวีคแล้ว oh. นะครับภายใต้การนำของท่านมีชัยนาวินเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าเป็นครั้งแรกครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราจัดงานเนี่ยจัดโดยภาคเอกชนนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเรายกฐานะ
ป็นสมาคมภูเก็ตไบวีคการจัดงานหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นรายรับหรือว่าที่ได้มาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์อะไรเงี้ยก็จะเป็นการนำเข้าสู่การทำการกุศลในจังหวัดภูเก็ตโดยทั้งสิ้นนะครับโดยมีเราพวกเราที่เป็นไบเกอร์นักขับขี่เนี่ยจะเป็นคณะกรรมการช่วยกันนะครับเพื่อส่งเสริมเหมือนว่าในปีนี้ก็ที่จะไปช่วยก็ศาลเจ้าช่วยตุ๋ยที่ผมเป็นประธานอยู่นะฮะก็รายได้ส่วนหนึ่งก็จะนำไปช่วยสมทบกองทุนจะซื้อที่ดินของทางศาลเจ้านะครับซึ่งเป็นมติของทางคณะกรรมการนะครับเราก็ทำมาโดยตลอดก่อนหน้านี้น้ำท่วมเราก็ช่วยนะฮะสมาคมภูเก็ตไบวีคก็ช่วยกันนะครับเป็นกิจกรรมดีๆที่พวกเรานอกจากการจะขับรถแล้วยังมีการช่วยเหลือสังคมอีกครับครับถือว่าเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นพอก่อตั้งเป็นสมาคมก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายนะครับนอกจากมาสนุกสนานร่วมมีความสุขกันในหมู่ของไบเกอร์แล้วก็จะมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์คราวนี้เรื่องของปีนี้เราได้มีการวางธีมวางคอนเซปต์ของงานไว้ยังไงบ้างครับคือความเป็นในเมืองเนี่ยเป็นอัตลักษณ์ที่หลายผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะมาสัมผัสเหมือนทางท่านผอ.ได้พูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของสถาปัตยกรรมในตัวเมืองนะฮะปีนี้ผมมีการจัดขบวนขับขี่เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวโดยจะผ่านเส้นทางสำคัญไม่ว่าจะเป็นในย่านเมืองเก่าถนนถลางนะฮะซึ่งเป็นสถาปัตย์ชิโนโปรตุเกสนะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะมานะครับเพื่อไปจอดรถบนสะพานและถ่ายรูปกันนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับตรงนั้นก็เป็นอันซีนอีกอันนึงที่ไบเกอร์มาแล้วอยากจะไปนะฮะขนาดพวกเราเองอยู่ในภูเก็ตน้อยโอกาสมากที่ได้ขึ้นไปขี่บนสะพานใช่ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นต้องขอบคุณทางผู้บริหารเขานะครับที่ช่วยเหลือเสร็จแล้วในภาคการจัดงานในสะพานหินนะครับปีนี้ก็เรามีศิลปินที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนิดนึงก็คือนาเอสคาราบาวมาในงานด้วยมาในงานด้วยมาร่วมนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าในการจัดงานครั้งนี้นะครับจะนำเงินเข้าสู่ประเทศเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตจำนวนมากนะครับเพราะว่าพวกเรามีเจตนาที่จะทำงานตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเนี่ยเป็นที่สำคัญที่สุดนะครับพวกเราเองเดินไม่ได้หรอกครับถ้าไม่มีพี่ๆแล้วก็ผู้รักผู้ใหญ่ที่ให้การช่วยเหลือครับครับตอนนี้การเตรียมความพร้อมในด้านการจัดงานหรือว่าด้านการประชาสัมพันธ์เนี่ยความพร้อมมากน้อยแค่ไหนแล้วครับตอนนี้ก็เยอะนะฮะเราออกไปไม่ว่าจะเป็นในสื่อของเว็บไซต์หรือว่าการประชาสัมพันธ์ในส่วนของต่างประเทศและในประเทศนะครับทางผอ.ก็ได้ไปทำการแถลงข่าวด้วยนะครับตอนนี้มีการตอบรับแล้วก็มีการบุ๊กโรงแรมมาเต็มมากช่วงที่ผ่านมาก็เต็มนะฮะในโรงแรมนะครับ อย่างที่นำเรียนว่าครั้งที่สองเนี่ยในเมืองเนี่ยตอนนี้จากการสถิติที่ผมไปเซอร์เวย์ตามโรงแรมต่างๆตอนนี้เต็มหมดครับในวันพรุ่งนี้แน่นอนครับครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นครั้งที่สองนะครับในปี2017ที่เราจัดก็คือจัดในเมืองอย่างที่คุณกิติวงศ์บอกว่าถ้าเป็นครั้งที่สองเนี่ยจะเน้นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นคนไทยละนะครับที่เป็นไบเกอร์จากทั่วต่างจากทั่วประเทศเนี่ยนะฮะแต่ถ้ารวมกันครั้งที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะให้บอกประเทศสมาชิกที่เข้ามาร่วมเนี่ยมีสักกี่ประเทศได้ครับที่มาร่วมกันครั้งที่แล้วเนี่ยที่นำเรียนมาเนี่ยที่ผมเห็นเป็นหลักๆก็คือจะเป็นพี่น้องในละแวกใกล้เคียงที่สามารถนำมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้แถบอาเซียนของเราใช่ครับก็คือมาเลสิงคโปร์ไทยเวียดนามนะฮะแล้วก็เหมือนที่บินเข้ามาเนี่ยก็มีฝั่งเซาท์อีสต์เอเชียมีออสเตรเลียมีบูไนนะฮะ บางทีการขนมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันลำบากมันก็ลำบากใช่ไหมลำบากแล้วก็เขาก็เลยต้องบินเข้ามาแล้วก็ผมต้องหามอเตอร์ไซค์ในจังหวัดภูเก็ตรองรับไว้เพื่อให้พี่ๆเขาได้ชื่นชมกับบรรยากาศการขับขี่ครับหมายถึงเขาก็มาเฉพาะตัวส่วนเราก็จะมีหน้าที่ในการหามอเตอร์ไซค์ให้เขานะครับจะได้มาร่วมกิจกรรมกันนะครับอันนี้คือในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับผลตอบรับตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะมีพี่น้องประชาชนเข้ามาแล้วในส่วนของวันพรุ่งนี้ครับมีการลงทะเบียนหรือว่ามีการแจ้งตัวเลขมาบ้างหรือยังครับที่จะเข้าร่วมในส่วนคนไทยนะตอนนี้เนี่ยที่บุ๊กมาเป็นในส่วนของหัวหน้ากลุ่มของแต่ละกลุ่มนะฮะไม่ว่าจะเป็นของนักการเมืองท้องถิ่นก็ดีของแต่ละจังหวัดเนี่ยแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่อดีตผู้ว่าอะไรเนี่ยฮะหลายๆจังหวัดเนี่ยเขาจะมาแล้วตอนนี้ผมว่าตอนนี้จากสถิติที่โรงแรมเต็มเนี่ย
ผมว่าพรุ่งนี้เน่นนะแน่นแต่ว่าตัวเลขผมไม่กล้าจะพูดออกไปครับครับนะฮะเรารอดูกันรอดูกันรอลุ้นกันตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมที่เปิดเข้ามาดูแล้วเอ๊ะเพิ่งทราบข่าวว่ากำลังจะมีกิจกรรมในวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมได้ยังไงบ้างครับยังสมัครได้ไหมหรือว่ายังไงในการจัดงานเป็นงานที่เราลงทะเบียนนะฮะลงทะเบียน300บาทนะครับในการลงทะเบียนเนี้ยก็จะนำไปสู่ในการใช้จ่ายของสมาคมเพราะเราเป็นสมาคมแล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะไปทำกิจกรรมการกุศลในจังหวัดภูเก็ตนะฮะตอนนี้ที่เราเตรียมการพร้อมเยอะมากนะครับแล้วก็คิดว่าสมบูรณ์แบบนะครับตอนนี้ก็สถานที่ทุกอย่างเตรียมพร้อมเป็นที่เรียบร้อยครับครับในส่วนของภาคประชาชนที่อาจจะไม่มีมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กไบค์ขับเนี่ยเขาสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ได้ยังไงบ้างคือเราเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้อยู่แล้วนะฮะเหมือนน้องๆไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่มาใช้มอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เล็กหรือที่เขาเรียกว่าเด็กเว้นเนี่ยพวกเราก็พยายามมีนโยบายที่จะเข้าไปสอนเข้าไปปลูกจิตสำนึกนะฮะในการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าในเรื่องของหมวกกันน็อกเรื่องของการขับขี่ให้ถูกกฎจราจรนะฮะอันนี้เป็นนโยบายของทางนายกสมาคมที่กำหนดไว้หลังจากนี้นะฮะเราก็จะเข้าไปไม่ว่าจะเป็นในสื่อของสถานการศึกษาก็ดีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการอบรมที่เราจะไปช่วยอะไรได้ครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราจะดำเนินขึ้นนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ทำมาตลอดนะครับครับก็ถือว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับไม่เฉพาะไบเกอร์อย่างเดียวนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะน้องๆที่อยากจะมาเป็นแบบพี่ๆมีมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ขับก็ต้องมาเรียนรู้กันนะครับดูฟังดูแล้วเนี่ยน่าจะมีพี่น้องประชาชนทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเยอะดังนั้นการท่องเที่ยวแน่นอนน่าจะมีผลโดยตรงเลยแหละนะครับตอนนี้รัฐบาลเขาก็มีนโยบายต่างๆเกี่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวรวมถึงทางททเองก็มีแคมเปญต่างๆออกมาตอนนี้แคมเปญอะไรบ้างครับที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงก็ของททนะคะก็ถ้าเป็นต่างประเทศนักท่องเที่ยวต่างชาติเราก็ยังคงใช้สโลแกนที่เราเรียก Amazing Thailand อยู่นะคะ Discover Amazing Story อันนี้คือเป็นแท็กไลน์นะคะก็คือเราจะบอกว่า Amazing มาประเทศไทยแล้วเนี่ยได้รับความรู้สึกอยากให้รู้สึก Amazing นะคะแล้วก็อันภายใต้Discover Amazing Story ก็คืออยากให้มาค้นพบเรื่องราวที่ค่อนข้างหลากหลายของเมืองไทยเรื่องราวอะไรล่ะที่หลากหลายก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีความเป็นไทยวิถีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ล้วนเป็นเสน่ห์นะคะแล้วก็พอเป็นคนไทยเนี่ยเราก็เลยพยายามโปรโมทว่าเราอยากให้คนไทยเนี่ยหันมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็มารู้จักประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับรู้ว่าไอ้วิถีไทยของเราเนี่ยมันมีความหมายและที่ต่างชาติเข้ามาเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นต่างชาติเขาก็รู้จักเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยก็อยากให้รู้ให้ลึกซึ้งขึ้นด้วยเข้าไปอีกก็เลยเราเลยใช้แคมเปญคนไทยว่าท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งก็คือเหมือนไม่อยากให้คนไทยรู้สึกว่าอะไรไทยๆนี่มันเชยจริงๆแล้วมันมีความเก๋ของมันนะมันสามารถจะตอบโจทย์ได้ทุกเจนได้ทุกวัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจน Y เจน Z อะไรก็ได้แล้วก็รู้ผืนเผินไม่ได้เพราะว่าเราต้องบางคนบอกอันนี้ไปแล้วไปละอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าคุณรู้แค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเพราะว่าต้องการจะดึงให้เกิดการท่องเที่ยวเราเรียกว่ากระจายสู่ชุมชนมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราเลยเหมือนเป็นกิมมิกว่าลึกซึ้งคำว่าลึกซึ้งก็คือให้เข้าถึงชุมชนเวลามาเที่ยวแล้วเนี่ยให้ลงลึกไปถึงแต่ละที่จริงๆรู้ความเป็นมารู้เรื่องราวนั่นก็หมายถึงคุณก็ได้ไม่ใช่อยู่แต่ในโรงแรมแต่คุณก็ได้ไปเดินถนนนะคุณได้ไปเดินตลาดนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็คือการกระจายรายได้อันนี้ก็คือเป็นเหมือนกลยุทธ์ที่จะตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้วยแล้วก็ต้องการเรื่องของเศรษฐกิจที่ว่าเราต้องการให้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นตัวหลักในการทำให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยได้กระตุ้นขึ้นมาค่ะคืออาจจะแบ่งเป็น2พาร์ทครับในส่วนของนักท่องเที่ยวก็คงจะได้รู้แหละวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมต่างๆแต่อาจจะผิวเผินแต่ถ้าคนไทยเรามาเที่ยวประเทศไทยต้องรู้ไว้ลึกในส่วนของจังหวัดภูเก็ตตอนนี้เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่ามีโปรแกรมไหนไหมครับที่นักท่องเที่ยวสามารถไปท่องเที่ยวแบบสไตล์ลึกซึ้งหรือว่าสไตล์เก๋ไก๋แบบนี้อ๋อจริงๆก็มีเยอะนะคะนอกจากหาดที่จะเกาะแก่งที่จะสวยงามแล้วเนี่ยอย่างในเมืองเราที่จะเห็นวัยรุ่นเดินกันเยอะย่านเมืองเก่านะคะก็ไม่ใช่แค่ถ่ายรูปอย่างเดียวหรือสตรีทอาร์ตต่างๆนะสตรีทอาร์ตแต่ละรูปก็มีเรื่องราวมีเรื่องให้เรารู้จากความเป็นมาของภูเก็ตลึกซึ้งเหมือนกันนะคะอย่างภาพเต่านะโอเคว่ามันเป็นเต่าแล้วก็มีเรื่องราวนะว่าเป็นเรื่องขนมที่
เป็นสัญลักษณ์ของอะไรมีประเพณีที่สืบเนื่องเกี่ยวกับเต่ายังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือแม้กระทั่งย่านชุมชนเมืองเก่าเองเนี่ยนอกจากเราเดินเที่ยวทั่วไปแล้วเนี่ยเราสามารถจะติดต่อกับชุมชนเมืองเก่าได้ที่จะให้เขานำเที่ยวนะคะเขาก็จะมีตัวโปรแกรมที่น่าสนใจอย่างเช่นพาไปชมโรงตีเหล็กพาไปชมศาลเจ้าเก่าๆที่ซุกอยู่ในแทบจะไม่ค่อยมีคนเห็นเรื่องศาลเจ้าสายธรรมนะคะแล้วมีบ้านชมบ้านเราเรียกอมหลาวก็คือตรงย่านตลาดดาวทาวเป็นบ้านเก่าคหบดีแล้วก็ข้างในมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการสาธิตการทำอาหารอะไรของภูเก็ตผัดมีอะไรขนมโอเอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็น่าสนใจอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วนอกจากนั้นก็มีอีกหลายชุมชนค่ะที่ไม่ว่าจะเป็นเกาะโหลนพาไปจับตกหมึกวอยวายหรือว่าเพ้นผ้าบาติกหรือว่ากุ้งล็อบสเตอร์กุ้งมังกรที่ท่าฉัตรชัยอะไรเหล่านี้ค่ะมีกิจกรรมหลากหลายเลยแล้วแต่ว่านักท่องเที่ยวชอบสไตล์ไหนนะครับดังนั้นในส่วนของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อาจจะต้องมาถึงคุณกิติวงศ์อีกนิดนึงฮะเรามีความคาดหวังยังไงบ้างกับกิจกรรมภูเก็ตไบค์วีค2017ในครั้งนี้ครับด้วยที่ทางสมาคมภูเก็ตไบค์วีคตอนนี้เรากำหนดเป็น World Ride Together นะฮะเป็นเราอยากจะให้นักขับขี่ทั่วโลกนะฮะเมื่อก่อนเราใช้นโยบายอาเซียนไลท์ทูเกเตอร์แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นเวิลด์แล้วยกระดับขึ้นมาใช่เราต้องอยากให้ทั่วโลกเนี่ยนึกว่าอยากจะมาขับขี่เมืองดีๆประเทศดีๆให้นึกถึงภูเก็ตนะฮะเพราะว่าเราในผมเชื่อว่าในจังหวัดภูเก็ตยังมีสถานที่รองรับนะฮะการลงไม่ว่าจะเป็นที่พักเอ่ยอาหารเอ่ยเส้นทางเอ่ยทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้รับการชมเชยจากทั่วโลกนะฮะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราคิดไว้เลยก็อยากจะเห็นในเร็วๆนี้ครับครับทางด้านการท่องเที่ยวแล้วครับคาดหวังอะไรบ้างกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ครับของภูเก็ตไบค์วีคใช่มั้ยคะครับก็จริงๆแล้วนักท่องเที่ยวที่มากับภูเก็ตไบค์วีคเนี่ยนอกจากเป็นนักมอเตอร์ไซค์ใหญ่เค้าก็นําเค้าได้มาท่องเที่ยวภูเก็ตไม่ใช่แค่ขับขี่อย่างเดียวนะคะอย่างที่บอกว่านอกจากทำกิจกรรมสาธารณกุศลแล้วได้ไปถึงเขาก็จะมีเวลาที่จะท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆด้วยแล้วก็ไม่ได้มาแต่ตัวไบค์เกอร์ด้วยที่คุยกับทางคุณฮกสิวเนี่ยก็จะมีครอบครัวมาด้วยนะคะนั่นก็หมายถึงว่าครอบครัวอีกเขาอาจจะไปเที่ยวตามที่ต่างๆนั่นก็คือการกระจายรายได้หรือว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวได้หลากหลายนะคะอย่างวันก่อนเจอเป็นไบค์เกอร์ของเซาท์แอฟริกามานะคะเขาไม่สามารถเอารถมาได้เขาก็ยังอุตส่าห์มาร่วมกับเราแล้วก็สามารถที่จะเที่ยวไปแหล่งต่างๆได้หลากหลายแล้วก็กระจายรายได้ให้ชุมชนได้อะไรด้วยนะคะก็คือว่าเรียกได้ว่าไม่ได้ว่ามาทั้งสนุกของกิจกรรมเฉพาะของไบค์เกอร์เองแล้วก็มาทั้งท่องเที่ยวให้กับชุมชนหรือว่าในพื้นที่เราเนี่ยได้รับรายได้ด้วยครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณกิติวงศ์ได้ฝากถึงคุณผู้ชมครับประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับเชิญครับครับสำหรับงานภูเก็ตไบค์วีคนะครับปีนี้เป็นปีที่23แล้วนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เราก็จะเห็นพี่น้องนักขับขี่บิ๊กไบค์นะครับจะเข้ามาร่วมกิจกรรมงานภูเก็ตไบค์วีคในโซนในเมืองนะครับพรุ่งนี้ก็ยังไงก็พวกเรานะครับชาวจังหวัดภูเก็ตก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตทุกท่านนะครับคอยต้อนรับพี่น้องจากต่างจังหวัดนะฮะที่เข้ามาท่องเที่ยวในช่วงของงานภูเก็ตไบค์วีคช่วงที่2นะครับและก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเราเป็นภาพติดตาประจำทุกปีว่าในช่วงสงกรานต์เราก็จะมีรถบิ๊กไบค์เนี่ยเข้ามาจังหวัดภูเก็ตเยอะมากนะครับยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกต่อๆกันด้วยนะครับในนามของกระผมนะครับนายกสมาคมภูเก็ตไบค์วีคนะครับซึ่งมอบหมายผมมาครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับกิจกรรมที่จะมีขึ้นนะครับในส่วนของภูเก็ตไบค์วีค2017ครั้งที่2นะครับหรือว่าช่วงที่2นะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมกันได้ที่ภูเก็ตนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับท่านอโนมาวงใหญ่ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตนะครับแล้วก็ท่านกิติวงศ์จันทร์สัตย์ธรรมนะครับประธานชมรม Southern Big Bike จังหวัดภูเก็ตนะครับที่เกี่ยวกับทางรายการขอบคุณนะครับวันนี้เวลาของรายการรอบภูมิภาคหมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้ง3คนพร้อมกับทีมงาน NBT ภูเก็ตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ